ครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนแชร์คอมพิวเตอร์ Channel นะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าเปิดลำโพงบลูทูธนะครับเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะครับผมโน้ตบุ๊กนะครับหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับแล้วเชื่อมไม่ได้บลูทูธไม่สามารถเชื่อมกับลำโพงบลูทูธในคอมได้นะครับปัญหานี้เป็นกันเยอะมากนะครับผมผมจะมีวิธีแก้แบบง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมมาตรงนี้ก่อนนะครับเสิร์ชบล็อกตรงนี้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมไม่มีคําว่าเสิร์ชบล็อกตรงนี้ก็คลิกขวาครับผมแล้วก็มาที่เสิร์ชแล้วก็มาที่โชว์เสิร์ชบล็อกนะครับก็จะขึ้นตรงนี้มาหลังจากขึ้นตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่บลูทูธก่อนนะนี่ครับมาที่บลูทูธเนาะพอไปที่บลูทูธเสร็จแล้วคันนี้นะครับให้คุณผู้ชมมาที่ออนนะครับแล้วสังเกตนะครับตรงนี้ now disk นะครับเขาจะเขียนว่าไม่สามารถเชื่อมต่อหรือหาสัญญาณบลูทูธได้นะครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมไปเช็คที่ลำโพงบลูทูธนะครับว่าเปิดหรือยังนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมมั่นใจว่าเปิดแล้วนะครับลองเชื่อมกับมือถือก่อนนะครับว่าเชื่อมได้ไหมนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะเกิดจากเจ้าตัวลำโพงบลูทูธเองนะครับไม่ได้เกิดจากตัวรับสัญญาณจากคอมนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับถ้าเช็คทุกอย่างแล้วเปิดในมือถือปกตินะครับแล้วมาเปิดในคอมแล้วขึ้นแบบนี้หาสัญญาณไม่เจอนะครับผมมีวิธีแก้ง่ายๆครับก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงนี้ครับเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนก่อนอื่นให้คุณผู้ชมมาที่ start นะครับผมแล้วก็ไปที่ setting ครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไปตรงนี้ก่อนเนาะโอเคมาที่หน้านี้นะครับหลังจากนั้นนะครับมาที่อัปเดต security ครับแล้วก็มาที่เนี่ยครับ Troubleshoot นะครับผมแล้วก็มาด้านล่างสุดนะครับตัวนี้ครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับเขาจะบอก Find and Fix Order Problem นะครับผมหมายถึงว่าค้นหานะครับแล้วก็ซ่อมแซมปัญหานะครับสังเกตนะครับเขาจะมีหมวดหมู่ที่ชื่อว่า Bluetooth นะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปครับแล้วก็ Run นะครับผม Run เลยครับผมเขาก็จะกำลังตรวจสอบปัญหาให้เรานะครับตรงนี้คุณผู้ชมก็รอสักครู่นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเขาตรวจสอบเจอปัญหานะครับเขาจะซ่อมบลูทูธให้เราเลยนะครับซ่อมปัญหาที่เกี่ยวกับบลูทูธทำไมเราเชื่อไม่ได้เห็นไหมครับนี่ครับผมซ่อมเรียบร้อยนะเขาติ๊กถูกนะครับปัญหาการซ่อมนะครับหลังจากนั้นกดคอร์ดครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมลองเปิดเจ้าตัวบลูทูธอีกรอบนะครับผมเจ้าตัวบลูทูธลำโพงบลูทูธนะครับเปิดปิดแล้วก็เปิดอีกรอบนะครับเพื่อที่จะดูว่าสัญญาณมาไหมนะครับโอเคครับพอคุณผู้ชมซ่อมแซมเสร็จแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็ออนนะครับหลังจากออนเสร็จก็มาที่ add bluetooth audio device นะครับตรงนี้แล้วก็มาที่ bluetooth ครับเขาก็กำลังทำการเชื่อมหานะครับแล้วก็สมมุติว่าถ้าเจอตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยครับนี่คือทำการเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเปิดได้เลยครับเปิดลำโพง bluetooth แล้วก็เล่นเพลงได้เลยนะครับอันนี้คือเชื่อมเสร็จแล้วนะครับถ้าขึ้นสถานะมาอย่างนี้นะครับเนี่ยครับออดิโอเชื่อมแล้ว connect device โอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมสำหรับการนะครับแก้ปัญหาที่ว่าบลูทูธของเรานะครับลำโพงบลูทูธไม่สามารถเชื่อมกับโน้ตบุ๊กได้หรือคอมพิวเตอร์ได้นะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับด้วยการใช้วิธีการฟิกนะครับผมนะครับวิธีการฟิกก็ไม่ยากเลยนะครับขั้นตอนก็มีตามที่ผมบอกข้างต้นนะครับก็ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็บอกผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์มือถือนะครับก็คอมเมนต์ไว้ถามได้เลยนะครับแล้วถ้าผมรู้ผมจะตอบให้เลยถ้าผมไม่รู้ผมขอไปหาข้อมูลแล้วก็จะมาเทสก่อนนะครับแล้วเทสได้ผลก็จะมาสอนกันต่อครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะครับ NN สอนแชร์คอมพิวเตอร์ Channel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ